วัสดีจ้ามาพบกับแตนกนิกาชาแนลอีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้เฮาจะมาเฮ็ดย่ำข้าวปุ้นจ้ะหรือว่าย่ำขนมจีนเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งเลยย่ำขนมจีนใส่ปลาทูจ้ะเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยจ้าใส่น้ำปลาร้าก่อนจ้ะใส่น้ำปลาร้าใส่ชูรสจ้ะแล้วแต่คนมักเนาะก็ใส่ก็ได้จ้ะใส่น้ำปลาจะเฝ้าใส่หลายแต่มันจะเข้มใส่น้ำตาลนิดนึงใส่บักนาวบักนาวเขาสิใส่หน่วยหนึ่งจ้ะหน่วยใหญ่อยูใส่บางน้ำอีกใส่พริกเลยจ้าจะเผ็ดโผดใส่ปลาทูเลยจ้ะปลาทูอันนี้เขาแกะกลางออกเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่ปลาทูตัวหนึ่งตัวใหญ่เติบใส่พริกเพิ่มความเผ็ดเนาะจ้ะเอาแบบซีซาดเลย หอมแดงใ
ใส่หมูยอใส่ถั่วฝักยาวเลยจ้าขนมจีนเนี่ยเขาเอาไปลวกแล้วจ้ะลวกเอ๋เพราะว่าถ้าเป็นเส้นขนมจีนแห้งเนี่ยมันจะข้นยากเนาะมันจะเขาเนื้อเขายังมันยากเอาไปลวกเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาใส่ขนมจีนเลยจ้ะจัดเต็มเอ๊ะกะละมังมันหน่อยมันบ่มีกะละมังใหญ่ไหมขนมจีนซื้อมาถาดหนึ่งใส่บ่หมดมันหลายโพดเนาะหมอมันหน่อยเกินเดี๋ยวซิมมาก่อนขออนุญาตใส่มือด้วยจ้ะแซ่บแล้วจ้ะแซ่บแล้วใส่ต้นหอมผักชีเลยจ้ะแซ่บๆจ้ะย่ำขนมจีนเฮาเสร็จแล้วเด้อจ้ะเฮาตักใส่จานเลยเฮาตักใส่จานได้จ้านี่จ้าย่ำขนมจีนใส่ปลาทูเฮาเสร็จแล้วถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้า